สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามีเคล็ดลับดีๆนะครับมานำเสนอโดยการใช้ซอสมะเขือเทศนะครับคัดทองเหลืองให้แวววาวนะครับซอสมะเขือเทศนะครับเราหาได้ตามในครัวนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับคุณสามารถที่จะเอานำมาใช้ได้เลยนะครับก็มีซอสมะเขือเทศนะครับแล้วก็สก็อตไบรท์นะครับสำหรับการคัดนะครับวิธีก็ง่ายๆนะครับคุณก็ใช้ซอสมะเขือเทศนะครับชโลมนะครับหรือว่าเทลงในถาดไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับหลังจากนั้นคุณก็ใช้สก็อตไบรท์นะครับในการขัดแล้วก็ถูนะครับก็เอาล่ะไม่ต้องยั้งขัดๆถูๆขัดๆถูๆเข้าไปนะครับแล้วก็เอาไปล้างน้ำสะอาดนะครับจากทองเหลืองนะครับที่เก่าๆนะครับไม่ค่อยแวววาวเท่าไหร่ก็จะออกมาแวววาวสวยงามนะแล้วก็สิ่งของพวกนี้คุณสามารถหาได้นะครับซอสมะเขือเทศก็เอายี่ห้อไหนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อนะครับก็ขอให้เป็นซอสมะเขือเทศก็แล้วกันนะครับก็ใช้ได้ทุกยี่ห้อนะครับไม่ต้องแยกนะครับว่ายี่ห้อไหนเป็นยี่ห้อไหนคุณก็สามารถใช้ทุกยี่ห้อใช้ได้หมดนะครับแล้วคุณก็เอามาขัดๆทุๆขัดๆทุๆนะครับก็จากถาดที่มันเป็นรอยดำรอยอะไรต่างๆนะครับที่เราใช้งานแล้วเขาไม่ค่อยได้ความทำความสะอาดมันก็จะแววขึ้นแล้วก็สวยขึ้นนะครับคลิกนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการเอาของในครัวมาทำนะครับหรือมาช่วยนะครับก็เป็นเคล็ดลับนะครับคุณก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับไม่ห่วงวิชานะครับคุณก็เอาไปใช้ได้หรือบอกต่อได้นะครับหรือบอกเพื่อนใช้ได้นะครับโดยส่วนใหญ่สมัยก่อนเราก็ใช้พวกบาโซ่นะครับในการขัดทองเหลืองแต่ว่าพวกบาโซ่มันก็จะทำให้มีกลิ่นเหม็นแล้วก็คนขัดอาจจะวิ่งเวียนหัวต่างๆนะครับปวดหัวนะครับแต่อันนี้เราใช้ของที่มีอยู่ในครัวเลยนะครับตัวของซอสมะเขือเทศนะครับมันจะมีสารหรือว่ามีกรดอยู่นะครับก็จะทำให้สิ่งของที่เป็นพวกทองเหลืองเป็นพวกเงินเป็นพวกสแตนเลสนะครับใสขึ้นนะครับแวววาวขึ้นนะครับแล้วมันก็หาง่ายด้วยนะครับสะดวกด้วยนะครับมีอยู่ในครัวเราก็ใช้ได้นะคุณสามารถใช้ได้ทั้งช้อนทั้งถาดนะครับที่มันเป็นทองเหลืองนะครับหรือจะเอาไปขัดพระพุทธรูปก็ได้นะครับก็ที่เป็นทองเหลืองมันก็จะแวววาวขึ้นใสขึ้นสวยขึ้นคลิกนะครับหรือว่าเคล็ดลับต่างๆนะครับก็ง่ายๆนะครับก็นำไปใช้ได้แล้วก็บอกต่อได้นะครับแล้วยังไงแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับหรือว่ากดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าคลิปต่อไปนะครับมีสาระดีๆก็จะมานำเสนอใหม่ถ้าพวกคุณอยากรู้อะไรหรือว่าใครนะครับอยากรู้เรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้แล้วก็บอกได้นะครับเดี๋ยวจะไปหาวิธีมาให้แล้วก็เอามานำเสนอแล้วก็มาบอกต่อได้นะครับลองดูไปเรื่อยๆนะครับหลายอย่างนะครับคุณก็หาได้ทำได้นะครับโดยที่ไม่ยากเลยนะครับสำหรับการขัดทองเหลืองนะครับเห็นไหมฮะเราก็ขัดปึ๊บ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 ขัดทุ้ๆขัดขัดทุ้ๆขัดขัดทุ้ๆไปนะมันก็จะทำให้แวววาวสวยงามนะครับดังอยู่ในคลิปนะครับที่เราใช้อยู่นะครับร้านไหนนะครับหรือบ้านไหนที่ใช้ทองเหลืองนะครับก็ลองดูนะครับมันเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ช่วยคุณได้นะครับแล้วก็หาได้ง่ายนะครับอุปกรณ์หาได้ง่ายนะครับหลังจากขัดเสร็จแล้วนะครับก็ผลงานก็ออกมาประมาณขนาดนี้นะครับนำไปใช้ได้นะครับแล้วยังไงแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบนะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ